ก็อยู่แล้วค่ะเอายังไงก็ตรงนั้นเรื่องที่2คุณคือพอประการที่3ครับฉีกจักรวาลมาได้ยังไงบ้างคะก็เป็นไลน์อัพของปีหน้านะครับก็พี่ชัดเป็นคนเอาเรื่องนี้มาให้แล้วก็มาปรึกษาน้อยว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสยูริมาก็เลยอยากจะลองทำยูริดูบ้างซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเอกสตามันมียูริอยู่คู่หนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าน้อยถ้าเราปรับให้มันเป็นเรื่องยูริเต็มอ่ะมันน่าจะดูน่าสนใจนะน้อยเขาก็เห็นด้วยพี่ชัดก็เห็นด้วยก็เลยไปติดต่อในวันนิยายเรื่องนี้มาแล้วก็เอาเรื่องนิยายเรื่องนี้มาอ่านเราอ่านดูก่อนตอนแรกอ่านดูก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจครับพออ่านปุ๊บผมรู้สึกว่ามีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของนวนิยายอย่างเรื่องที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของการหยุดเวลาได้ของนางเอกทุกวันวันละ10นาทีแล้วก็หลังที่คือจะรีเซ็ตบทเปลี่ยนใหม่อันนี้คือเป็นกิมมิคของเรื่องนี้เลยก็เลยตัดสินใจกัน3คนว่าจะทำเรื่องนี้ครับค่ะการเตรียมงานคุณคือพอประการสักก็พี่ชัดพูดแล้วกันครับพอได้นิยายมาใช่ไหมครับแล้วก็แคตติ้งเสร็จอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของระดมทีมเขียนบทครับคราวนี้เรื่องนี้เก๋ตรงที่ใช้เป็นทีมเขียนบทนะฮะแล้วก็วางไทม์ไลน์แล้วว่าน่าจะเสร็จประมาณบทน่าจะเสร็จประมาณต้นกลางปีกลางเดือนมกราครับไม่ช้าครับในส่วนของก็อย่างที่พี่ต้นบอกค่ะมันเรื่องมันมีกิมมิคที่น่าสนใจในเรื่องการจุดเวลาได้ในทุกๆวันซึ่งในชีวิตจริงมันอาจจะไม่มีแบบนั้นใช่ไหมคะแต่เราก็อยากย้ายมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราเนาะบางทีเราอ่านนวนิยายเราก็บางทีเราอ่านแล้วเรารู้สึกอินมากๆเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นมันกิมมิคมันน่ารักฝากไปด้วยค่ะน้องนัทค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างน้องนัทน้องแอนกันค่ะการเตรียมตัวล่ะค่ะก็จริงๆหนูก็อ่านไปรอบหนึ่งแล้วค่ะวรรณวรรณิยายนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนจะใกล้เคียงกับตัวเองเนี่ยเป็นแบบว่าคือใกล้เคียงด้วยความที่พูดน้อยนะคะก็พยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะพรประกันของแอนนะคะก็ในเรื่องรับบทเป็นไมตรีนะคะส่วนนั้นเป็นมาดีคืออะไรมาดีค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแอนก็อ่านจบแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องนี้รู้สึกว่ามันสนุกมากๆโดยส่วนตัวแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อ่านนิยายสักเท่าไหร่แต่พอมาเจอเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่ามันมีทั้งแฟนตาซีด้วยดราม่ามีโรแมนติกแล้วก็มีในส่วนของซีรีส์ก็จะมีแบบว่าเพิ่มตัวละครเยอะกว่าในนิยายก็อาจจะมีลูกเล่นอะไรที่มากกว่านิยายนิดนึงก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามลองเปิดใจดูนะคะพวกเราสองคนก็มาเป็นซีรีส์ยูริแบบตัวนำเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจแฟนๆทุกคนแล้วก็คนที่เป็นแฟนนิยายด้วยค่ะค่ะจริงๆคืออย่างแรกเลยคือรู้สึกดีใจมากแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าสต๊อปเองเนี่ยก็เป็นเหมือนจะใช้ว่าเป็นแฟนคลับก็ได้ของ Girl Love นะคะเราก็ติดตามมาตลอดแล้วก็อยู่ในคอมมูนิตี้นี้ด้วยพอรู้สึกว่าได้มาร่วมงานอย่างแรกเลยคือดีใจเพราะเราก็เฝ้ารอก็รู้สึกว่าได้เจอพี่ๆน้องๆที่เราต้องร่วมงานกันก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะแล้วคิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดแน่นอนนี่เป็นอะไรครับสต๊อปรับบทเป็นหมวด G นะคะก็คือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะก็ในคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ขึงขึงเท่ๆแต่ว่าพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็ช่วยกันแก้ไขคดีอะค่ะถ้าใส่เครื่องแบบนะต้องใส่เครื่องแบบแต่นอกเครื่องแบบค่ะบอกไปแล้วค่ะเบนนะคะรับบทเป็นเอวาค่ะเป็นทนายสาวนะคะเป็นเพื่อนของทางวัดไม่ดีค่ะก็จะมีความแบบเปรี้ยวซ่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนพูดจาตรงๆแล้วก็สวยแซ่บแล้วก็มาเจอหมวดดีที่เป็นคนแบบเงียบขรึมก็จะมีกันกันบ้างก็เดี๋ยวรอไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของเบนครับฝากติดตามแล้วก็อัปเดตนะฮะทั้งซีรีส์แซฟฟิก GL เรื่องแรกของทางแทนกายสตูดิโอนะครับฝากไว้ในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ Facebook ของแทนกาย.studio นะครับเราตั้งใจทำในทุกผลงานฮะฝากคุณคือพรประการที่3ไว้ให้รับชมรับฟังแล้วก็อัปเดตนะฮะรับฟังว่าเราจะออนตรงไหนเริ่มถ่ายทำยังไงได้แล้วบ้างอะไรนะฮะ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ